สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะผู้ชมที่น่ารักวันนี้แม่แอลก็พามาดูแดดดี้ดักนะคะหรือว่าปู่เป็ดของเรานะคะตอนนี้ปู่เป็ดอยู่ผู้เดียวนะคะเป็ดปู่เป็ดโดนแย่งพื้นที่แล้วนะคะแม่แอลก็สงสารปู่เป็ดอยู่เหมือนกันนะคะเรียกปู่เป็ดก็ได้นะคะสำหรับท่านไหนที่เพิ่งเคยเข้ามาเนาะแม่ก็จะเล่าให้ฟังปู่เป็ดนี่เป็นรุ่นแรกเริ่มนะคะเป็นผู้บุกเบิกเนาะบรรดาเมียของปู่เป็ดก็ไปเที่ยวหมดแล้วนะคะเหลือปู่เป็ดนี่แหละนะคะที่ยังอยู่กับเรานะคะตั้งแต่แรกเริ่มนะคะตัวนี้เขาโดนท่าพระนะคะท่าพระยึดพื้นที่ของเขาแล้วนะคะแถมเขาก็ไม่มีบรรดาเมียๆอีกด้วยนะคะทุกคนแม่แอลจะทำยังไงดีคะดูสิเขาเห็นสาวๆข้างในนะคะแต่ถ้าแม่แอลเอาเขาเข้าไปข้างในนะคะก็จะมีหนุ่มใหม่ๆนะคะที่เป็นเจ้าอยู่สะอยู่ในนั้นนะคะก็จะเป็นผลเสียกับปู่เป็ดอีกเช่นเคยเช่นเดิมนะคะแม่แอลก็เลยไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะคะสงสารปู่เป็ดอยู่เหมือนกันนะคะนี่ค่ะดูสิทรงผมเนี่ยเพิ่งจะมาเป็นปีนี้นะคะผมงอนๆออกข้างหลังเนี่ยค่ะเห็นไหมคะน่ารักจ้ะเท่จ้ะทุกที่จะไม่มีแบบนี้นะคะทุกปีแม่แอลจะไม่เห็นนะคะแต่ปีนี้ทำไมมีผมงอนๆออกมาด้านหลังเห็นไหมเป็นงอนๆออกมานะแปลกมากๆเลยอะค่ะเอาไปแล้วนะคะนี่นะคะนี่ค่ะตัวนี้ค่ะตัวท่าพระนะคะเห็นไหมคะท่าพระนี่ค่ะเขาได้ครอบครองพื้นที่ตรงนี้ไว้แล้วนะคะปู่เป็ดนี่จะแบบไม่กล้ามาใกล้เพื่อนๆเลยนะคะคือปลีกตัวออกไปเลยนะคะน่าสงสารมากเลยนะคะเนี่ยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวอันคลิปนี้ยาวแล้วนะคะเดี๋ยวเอาไว้แม่จะพาดูท่าพระนะคะคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้นะคะขอบคุณมากนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะกดกระดิ่งติ้งๆให้ด้วยนะคะเวลามีคลิปใหม่จะได้เตือนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ